ข้าราชการตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายจำนวน20นายได้นำร่างวีรบุรุษอรินทราชผู้วายชน2นายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุจ่าสิบทหารกราดยิงผู้คนที่ห้างเทอร์มินอล21นครราชสีมาคือร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาผบ.หมวดและดาบตำรวจพิชรัตน์กำจัดภัยผบ.หมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษโดยมีครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตพร้อมผู้บังคับบัญชาอาทิพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทภัคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งแถวกองเกียรติยศรอรับอย่างสมเกียรติโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าก่อนจะนำหีบบรรจุศพที่คลุมธงชาติไทยขึ้นรถตั้งขบวนรถเชิญศพไปทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดตรีทศเทพวรวิหารค่ะและในช่วงเวลา 16 นาฬิกาของวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดตรีทศเทพวรวิหารค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยกับทั้งสองครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งรับปากจะดูแลเรื่องของการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นตำรวจแต่ต้องเรียนให้จบก่อนด้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตได้สั่งการให้พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจะให้สิทธิทุกอย่างที่สามารถให้ได้อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ได้สั่งการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุปกรณ์ต่างๆที่เรายังขาดไปและรายงานผลให้ทราบภายใน2สัปดาห์พร้อมกับย้ำได้ว่าทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานถือเป็นฮีโร่ทั้งหมดและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะโซเชียลแบบว่าให้ท่านแบบว่าเป็นฮีโร่แล้วก็เรียกขวัญกำลังใจของประชาชนเนี่ยกลับมาให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่ท่านก็ขอบคุณนะครับจริงๆแล้วเป็นฮีโร่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารภาครัฐหรือภาคเอกชนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอบคุณแล้วทุกคนก็เป็นฮีโร่หมดไม่ใช่ของคนเดียวนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าออกมาได้ยังไงทุกคนเป็นฮีโร่หมดนะครับสำหรับตำรวจทั้งสองนายได้รับความชื่นชมจากประชาชนถึงความกล้าหาญเสียสละที่ยอมพลีชีพตนเองค่ะโดยขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชั้นนายภายในห้างเทอร์มินอล21ที่นครราชสีมาใกล้กับจุดที่คนร้ายซ่อนตัวโดยตำรวจอรินทราช3นายพร้อมโล่กำบังได้ล่อหลอกให้คนร้ายเคลื่อนไหวตัวลักษณะล่อเป้ากระทั่งถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บและเสียชีวิตและเมื่อทีมตำรวจทราบตำแหน่งคนร้ายแล้วจึงเข้าจู่โจมนำมาสู่การวิสามันคนร้ายได้สำเร็จซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอเลื่อนขั้น2วีรบุรุษ7ขั้น5ชั้นยศกรณีปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายจนได้รับอันตรายถึงชีวิตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษพร้อมเงินช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆเบื้องต้นประมาณ 2,500,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัศยาหมอนทองได้ใน TNN ข่าวดึกทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ 4:30 ถึงเที่ยงคืนถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดสถานการณ์ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในประเทศต่างประเทศและในแวดวงเศรษฐกิจนะคะหรือต้องการติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังสับสไครต์ที่นี่ได้เลยค่ะ